ใครใช้สว่านตัวไหนอยู่ดีกว่ายังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับเพราะว่าเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วงพิเศษนะครับเป็นช่วงรีวิวบวก DIY นะครับคืออยากจะบอกว่าหลายคนถามผมมานะครับว่าอยากจะซื้ออุปกรณ์งานช่างอยากจะซื้อสว่านนะครับสว่านมันมีให้เลือกเยอะมากนะจะซื้อสว่านแบบไหนดีนะครับซึ่งวิดีโอนี้นะไม่ได้มาบอกว่าสว่านแบบไหนดีที่สุดครับแต่พยายามจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับจากการใช้งานจริงนะครับโดยยูสเซอร์นะไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับงาน DIY มากที่สุดครับซึ่งในคลิปวิดีโอของผมนะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าผมใช้สว่านหลายตัวมากๆครับจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าผมก็ซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะครับตลอดอายุเวลา10ปีในการทำงาน DIY เล่นของผมก็จะมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสว่านที่ผมมีทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มทำงาน DIY ด้วยตัวเองมานะครับอันนี้คือตัวแรกเลยนะซื้อแบบมานานมากแล้วนะครับก็จะเป็นแบบสว่านกระแทกนะครับแบบธรรมดาก็จะเป็นของ Back and Dagger ครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสว่านไฟฟ้านะครับกระแทกไม่ได้นะตัวนี้ของซินซาโน่และตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นในวิดีโอบ่อยมากๆนะครับก็คือตัวโททอลครับเป็นสว่านกระแทกแบบกลับรอบได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวากลับได้และตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือตัวสว่านไฟฟ้าไร้สายโททอลครับของใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถอยเข้าบ้านมานะครับก็คือตัวนี้เลยครับ Boss GBS 220และจริงๆเนี่ยผมเคยรีวิวสว่านมาหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสามารถเทียบความแตกต่างของสว่านแต่ละตัวค่อนข้างได้เยอะครับตัวที่ผมเลือกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบสำหรับการใช้งานในรูปแบบของผมแต่มาดูนะครับว่าสว่านที่ผมใช้จริงๆเลยตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่กี่ตัวคัดออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือ3ตัวนี้แหละครับที่ใช้งานหลักๆนะครับซึ่งใช้งานแตกต่างกันไปคือวันนี้ครับผมพยายามจะช่วยเพื่อนๆที่อยากจะซื้อสว่านมาทำงาน DIY นะสรุปให้ได้นะครับว่างาน DIY หรือรูปแบบการทำงานของเราเนี่ยจะใช้สว่านแบบไหนครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยซื้อแพงๆเลยดีที่สุดซื้อแบรนด์เนมไปเลยมันก็จะทีเดียวคุ้มนะครับอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้เลยนะทุกครั้งที่ผมทำวิดีโอผมจะบอกว่าของบางอย่างมันมีราคาของมันที่เหมาะสมครับและใช้งานเหมาะกับเราที่สุดบางครั้งการที่เราซื้อของแบบแพงเกินไปเวอร์เกินไปแล้วไม่ได้ใช้งานมันอย่างคุ้มค่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเสียดายเงินนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาวิเคราะห์การทำงานของผมให้นะกับสว่านแต่ละตัวนะครับซึ่งอาจจะช่วยในการที่สำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะหาซื้อสว่านอยู่แล้วกันนะตัวแรกก็คือตัวที่ผมเลือกใช้สมัยแรกเลยก็คือบ้านผมเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ๆนะเราทำงานปูนเยอะนะครับเจาะปูนเยอะแล้วก็ตอนนั้นเงินเรายังไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปซื้อสว่านโรตารี่เลยเนี่ยก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงมากนะครับในสมัยนั้นก็คือประมาณสัก3ปีที่แล้วนะก็เลยเลือกซื้อสว่านแบบนี้นะครับเป็นสว่านกระแทกธรรมดามานะครับซึ่งราคาก็พอสมควรครับแต่ถือว่าใช้งานคุ้มค่ามากๆดูจากสภาพครับเยินมากเลยแล้วมาใช้งานอะไรได้บ้างนะครับก็คือผมก็จะใช้กับงานเจาะผนังปูนเจาะเหล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับข้อดีคือถือมือเดียวได้นะครับแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะถามว่าตัวใหญ่กว่านี้ได้ไหมก็แล้วแต่แรงคนแล้วกันนะครับตั้งบอกว่าตอนที่ผมซื้อสว่านแบบนี้ผมยังไม่เคยลองจับสว่านโรตารี่แบบเต็มๆหรือใช้งานแบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกสว่านแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันประหยัดแล้วก็สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันที่ผมต้องการจะทำงานครับสว่านกระแทก Total ที่ผมซื้อมาครับเป็นรุ่น650วัตต์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นเก่านะสมัยก่อนผมซื้อมาเนี่ยราคา1,000กว่าบาทนะครับและอย่างสว่านไฟฟ้านะครับที่สามารถกระแทกได้ครับแน่นอนนะครับมันก็มี2ฟังก์ชันนะก็คือฟังก์ชันแบบธรรมดานะครับกับฟังก์ชันกระแทกนะซึ่งปุ่มผมมันหายไปหมดแล้วนะก็ใช้สัมผัสเอาแล้วกันนะครับรู้สึกว่าตอนไหนมันกระแทกตอนไหนไม่กระแทกนะครับแล้วก็ตัวนี้ประโยชน์อีกอย่างที่ผมชอบใช้คือผมชอบเอาไว้ใช้ต่อกับตัวด้ามที่ไว้สำหรับตีสีคนสีคนปูนอะไรเงี้ยครับมันก็สะดวกดีคือสว่านตัวนี้นะครับบอกก่อนนะว่ามันทำงานเจาะผนังรูเล็กๆนะครับใส่น็อตเกียวปล่อยใส่ปุ๊กนะครับเบอร์เล็กๆนะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะแต่ว่าจะเริ่มมีปัญหานะครับกับงานที่เราต้องเจาะใหญ่ขึ้นนะครับเช่นโฮซอปูนนะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัก1นิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเหนื่อยพอสมควรนะครับไปย้อนวิดีโอได้เลยนะตอนที่ผมเจาะรูท่อห้องน้ำนะครับก็เจาะได้ครับแต่เหนื่อยพอสมควรเลยและพอมาถึงช่วงนึงนะครับก็ต้องใช้เกี่ยวกับงานแยกปูนนะครับพอต้องใช้งานแยกปูนเนี่ยก็ต้องซื้อเครื่องแยกแยกออกมาอีกตัวนึงนะครับซึ่งบอกเลยครับไม่คุ้มมากๆนะเพราะว่าใช้งานน้อยมากๆตอนนี้ก็ยกให้น้องชายไปแล้วและล่าสุดนะครับผมก็ได้ลองใช้สว่านโรตารี่แบบนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบอกเลยว่าโรตารี่เนี่ยไม่อยากเดินไปดูเลยนะเพราะว่าราคามันสูงจริงๆนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อแบรนด์เองต่างๆแล้วพอไปเทียบถามว่าของถูกในตลาดมีไหมของถูกในตลาดก็มีนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้พอไปเทียบแล้วเนี่ยได้ตัวนี้มานะครับราคาสูงขึ้นอีกนิดนึงนะจากราคา
กลางๆในตลาดนะครับก็คือของ Boss GBS 220นะถ้าถามว่ามันซ้ำซ้อนมากเลยกับสว่านตัวเมื่อกี้นะครับแต่การใช้งานจะบอกว่ามันค่อนข้างเรียกว่าไงstable กว่านะใช้งานได้ดีกว่านะครับดีกว่ายังไงปกติเวลาเจาะนะรูที่มีขนาดเท่ากันปูนแข็งเท่ากันตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเวลาใช้ตัวสว่านธรรมดาที่เป็นสว่านกระแทกครับเจาะได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าใช้เวลาเยอะกว่านะครับแล้วก็เวลาอยู่ที่สูงเนี่ยค่อนข้างต้องออกแรงอ่ะต้องดันสว่านเข้าไปนะครับแต่กลับกันนะพอมาใช้ตัวสว่านโรตารี่นะครับโดยเฉพาะของบอสนะตัวอื่นไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าไม่เคยลองนะครับซึ่งรู้สึกว่าการเจาะปูนแล้วก็การทำงานนะครับมันนิ่มมือมากโดยเฉพาะปูนแข็งๆนะครับคือแค่เหมือนวางลงไปครับแล้ววุ้บสว่านมันก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับมันทำให้เราทำงานเหนื่อยน้อยลงอ่ะพูดจริงๆซึ่งฟังก์ชันนะครับเคยรีวิวให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนที่รีวิวแอปของบอสนะครับก็คือมันสามารถนอกจากจะเจาะธรรมดาเจาะกระแทกนะครับแล้วก็ยังสามารถเป็นแยกขนาดเล็กได้ด้วยนะล่าสุดก็คือทำพื้นลอฟต์นะทำการซ่อมพื้นปูนใช่ไหมก็ต้องมีการแยกหน้านิดหน่อยนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละแทนแยกนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวมันเล็กมันก็ควบคุมการแยกได้ง่ายนะครับที่สะดวกมากที่สุดนะครับสำหรับการทำงานสว่านนะครับก็คือการเปลี่ยนดอกเนี่ยพอเป็นดอกโรตารี่นะมันก็ถอดง่ายใส่ง่ายนะครับแค่นี้เองนะเปลี่ยนดอกได้ตลอดเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ต้องหาจำปามาคอยนั่งขันนะครับคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ซื้อจำปามาประมาณ4อันแล้วนะครับหายตลอดเวลาถึงดอกโรตารี่นะครับจะแพงกว่าสักหน่อยนึงนะครับแต่ในการใช้งานจริงอ่ะมันประหยัดกว่านะครับเพราะว่าดอกโรตารี่อ่ะจากที่ผมใช้นะมันค่อนข้างแข็งแรงกว่านะในราคาดอกที่แบบคือไม่ต้องดอกแบรนด์เนมก็ได้นะดอกธรรมดาก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าดอกสว่านธรรมดาเยอะมากๆครับอย่างตัวที่ผมซื้อนะครับก็คือ Boss GBS 220นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็มีตั้งแต่900จนถึง 2,600 นะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็มีทั้งของเทียมของแท้นะเราก็เลือกจากร้านที่เราไว้วางใจส่วนลิงก์ที่ผมใส่ให้ใต้วิดีโอนะครับทั้ง3ตัวเนี้ยผมจะเลือกเป็นลิงก์ที่ผมเคยซื้อทั้งหมดเลยซึ่งเป็นของแท้แน่นอนซึ่งใครอยากรู้ว่าเวลาซื้อสว่านบอสแท้ไม่แท้นะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชัน Boss B Connect ครับเคยทำวิธีใช้ไปแล้วนะครับกลับไปดูวิดีโอเก่าได้เลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ท่านนึกไม่ออกก็สมควรมีเลยนะครับก็คือสว่านแบตหรือว่าสว่านไฟฟ้านะครับจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ว่าตัวที่ผมใช้มาตัวนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะ2ปีนะครับแล้วจะบอกว่าใช้ทุกอาทิตย์นะเพราะว่างานผมเนี่ยนอกจากงาน DIY แล้วก็ทำนู่นจุกจิกจุกจิกในบ้านนะแม้กระทั่งลูกนะครับอยากจะแบบประกอบของเล่นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับก็คือสว่านแบตเตอรี่นะครับข้อดีคือมันไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องเดินสายนะครับพกพาสะดวกนะควบคุมรอบควบคุมความเร็วได้นะครับใช้งานเล็กๆได้นะครับเด็กก็เอาไปช่วยงานใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างตัวที่ได้มาของ Total อ่ะแบตก็ค่อนข้างทนนะครับหลังที่ผมได้แบตมา2ก้อนนะก็ใช้งานมา2ปีนะครับแบตก็มีเสื่อมบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าก็เสื่อมไปสักประมาณ 30-40% นะครับยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับซึ่งสว่านแบบนี้นะไม่เหมาะกับการนำไปเจาะปูนนะครับถึงจะเจาะได้งานเล็กๆก็ตามนะครับแต่ว่าเหมาะกับการที่เราจะเอาไปเจาะไม้นะครับเจาะเหล็กพอได้นะครับแล้วก็ใส่พวกน็อตที่มันเป็นหัวปีกอย่างเงี้ยช่วยเจาะเหล็กเนี่ยครับถือว่าดีมากๆนะแล้วก็น้ำหนักมันเบาครับถือเจาะมือเดียวได้รวมถึงการขันน็อตใส่ลูกบล็อกต่างๆนะครับทำให้เราทำงานได้เร็วมากๆนะครับอย่างพวกสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีแค่ฟังก์ชันนะครับเร่งรอบนะครับเร่งแรงบิดนะซึ่งตัวนี้ก็มี2แรงบิดนะแต่บางตัวก็ไม่มีนะครับบางตัวก็เป็นแบบแรงบิดเดียวเป็นสว่านไขควงแบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือเสริมมาคือแบบเจาะได้นะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราเลือกพวกสว่านแบตเตอรี่เราก็ลองดูนะครับว่ามีแบบฟังก์ชันแบบเร่งแรงบิดหรือเปล่านะครับทำให้งานเจาะของเราง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่จะเอาไปขันกับน็อตปลายปีกนะครับสำหรับเจาะเหล็กนะครับควรจะมีตัวเร่งรอบนะสว่านแบตที่ผมใช้นะครับของ Turtle ก็เป็นรุ่นเก่าเช่นกันครับผมซื้อมาเนี่ยราคา 2,000 กว่าบาทนะครับปัจจุบันรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยราคาเหลือแค่ 1,300 กว่าบาทครับแน่นอนครับซึ่งหัวสว่านทั้ง3แบบนะครับก็แตกต่างกันนะครับเริ่มจากสว่านแบตเตอรี่นะก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหัวถอดเร็วนะครับหรือว่าบางรุ่นอาจจะเป็นดอกใส่จำปาก็ได้นะครับมันก็จะหมุนมือถอดได้อย่างนี้นะเปลี่ยนน็อตได้เร็วๆนะแต่ว่าไม่เหมาะกับการเจาะที่เขาเรียกอะไรนะเจาะกระแทกหรือเจาะใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันจะเลื่อนตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นดอกกระแทกนะครับหรือว่าดอกที่ต้องใหญ่ๆขึ้นนะครับเราก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าหัวที่เราต้องใช้ประแจจำปาแบบนี้นะครับในการหมุนนะซึ่งในการเปลี่ยนหัวแต่ละครั้งนะครับก็ค่อนข้างเสียเวลาครับก็ถ้าจะสะดวกที่สุดนะครับก็คือเป็นหัวแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าหัวโรตารี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแบบดึงดอกนี้ได้เลยเนาะเวลาใส่แล้วก็แค่แบบใส่กลับลงไปอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็กดปึ๊บเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับมันก็จะค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับในการใช้งานแล้วก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะถ้าถามว่าอยากจะซื้อสว่านติดบ้านสักตัวซื้ออะไรดี
ถ้ามีเงินนะครับซื้อตัวไหนดีนะครับซื้อตัวนี้นะครับสว่านแบตเตอรี่นะครับสำหรับคนที่ชอบทำงาน DIY ต้องมีติดบ้านอยู่แล้วแต่ถ้างาน DIY ของเพื่อนนะครับเป็นงานปูนเป็นงานเจาะเป็นงานก่อสร้างเยอะๆนะครับโรตารี่แบบนี้นะครับของบอสก็ได้นะตัวที่ผมใช้นะแบรนด์เนมแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแบบนี้คุ้มค่าแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีกำลังนะครับต้องการจะซื้อแบบมาใช้งานแบบชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้ทำงานบ่อยนะก็คงจะต้องแนะนำนะครับสว่านไฟฟ้าที่เป็นสว่านกระแทกแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะคุณภาพมันตามราคานะถ้าถามว่ายี่ห้ออะไรดีนะครับก็ตัวที่ผมใช้นะผมใช้มาอย่างนึงก็เกือบ2ปีนะครับถือว่าใช้งานคุ้มค่าอยู่แล้วส่วนบอสเพิ่งซื้อมาใช้นะครับแต่ว่าด้วยแบรนด์นะครับด้วยชื่อเสียงของบอสเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่าอยู่แล้วแถมมีประกันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีเครื่องมืออะไรนะครับที่ดีที่สุดแล้วซื้อทีเดียวจบนะครับมันอยู่ที่ว่าเราทำงานอะไรทำงานแค่ไหนนะครับการที่เราซื้อเครื่องมือถูกๆไว้ก่อนนะครับก็ทำให้เราได้เริ่มต้นทำงานที่เราชอบครับแต่ว่าอายุการใช้งานก็อาจจะสั้นหน่อยเนาะแต่การที่เราซื้อเครื่องมือดีๆไปเลยนะครับทำให้เราใช้งานได้ยาวนานก็จริงครับแต่ถ้าเราไม่ใช้มันนะครับมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นดังนั้นนะครับเพื่อนๆต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับงานตัวเองที่เหมาะกับโปรเจกต์ตัวเองในการทำงานแล้วก็มองไปไกลๆนะครับว่าอนาคตเนี่ยเราจะทำงานนั้นแค่ไหนนะครับจะทำให้เพื่อนๆสามารถซื้อเครื่องมือที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงานนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและคลิปวิดีโอแล้วก็คลิป DIY ยังมีลงเหมือนเดิมนะครับทุกวันอังคารเวลา 20:00 ตรงนะครับคลิปรีวิวก็วันเสาร์ 20:00 ตรงนะครับส่วนวันนี้เป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าไปกดติดตามใน TikTok ด้วยนะครับเพราะก็มีคลิปความรู้1 นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย